ขอกราบเรียนท่านพนักงานจังหวัดพะเยานะคะและสวัสดีหัวหน้าส่วนหัวหน้ากลุ่มงานนะคะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการแล้วก็ท่านประธานอำเภอนักวิชาการทุกอำเภอนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณจังหวัดพะเยานะคะ8เดือนที่มาอยู่8เดือนพอดีเลยนะคะเพราะว่ามารายงานตัววันที่2มกราคมแล้วก็มีคำสั่งให้ไปรายงานตัวที่กรมวันที่2กันยายน8เดือนเต็มนะคะ8เดือนที่ผ่านมานะคะกับการทำงานที่จังหวัดพะเยาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็จะบอกตรงๆเลยนะคะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ได้ไปเยอะมากนะคะเพราะนั้นในการกลับไปครั้งนี้ก็คือกลับไปทำที่เดิมขอแก้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่น้องนุ้ยประกาศว่าคำสั่งย้ายไปอยู่สำนักทุนไม่ใช่นะคะเป็นกลุ่มงานส่งเสริมการตลาดสำนักวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะสำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนนะคะเรียกชื่อสำนักเก่าไปอีกแล้วนะคะเพราะนั้นกลับไปแล้วถามว่าทำงานแบบเดิมหรือไม่น่าที่จะเป็นการทำงานที่ใหม่ขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทิศทางของโอท็อปก็1ปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเปลี่ยนไปมากเลยแล้วก็เป็นนโยบายแล้วก็การทำงานที่เชิงรุกของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็การจัดตลาดจะเห็นว่าพวกเราก็ได้รับหนังสือรับแจ้งแล้วนะคะว่าการตลาดจัดทุกเดือนนะคะแล้วก็กลับไปงวดนี้ก็ไปอยู่ตลาดเหมือนเดิมแต่การทำงานก็อาจจะปรับขึ้นส่วนหนึ่งก็ที่มาอยู่พะเยาก็จะได้ข้อมูลในเชิงลึกนะคะในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของตัวผู้ประกอบการโอท็อปนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะงานโอท็อปอย่างเดียวงานของกรมการชนทั้งหมดนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอบคุณจังหวัดพะเยามากเลยแล้วก็ขอบคุณกรมที่ไม่โยกย้ายแต่แรกที่ไม่โยกย้ายหมายถึงว่าคือแจ้งความจำนงว่าขอมาพะเยาแล้วกรมก็ให้มาพะเยาจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่ลืมพี่หัวหน้าโอขอคำมั่นสัญญาแต่ตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะเอามุมไหนมันมีอยู่2ที่นะคะสิ่งที่ต้องคำนึงที่สุดมันมีมุมอับกับมุมเปิดว่าจะขอมุมไหนนะตอนนี้ทุกทีเลยเวลามีใครบอกขอมุมถามว่ามุมไหนมันจะมีมุมว่างอยู่ตั้งหลายที่นะมุมเสาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแต่เมื่อกี้หัวหน้าโอไม่ได้บอกว่ามุมไหนก็จะจัดให้สักมุมนึงนะคะค่ะเพราะนั้นมีอะไรที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้ส่งข่าวได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องอันดับแรกคือเรื่องของโอท็อปนะคะแล้วก็การประสานงานกับของกรมกองอื่นก็คงได้อยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ทำงานที่กรมมานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ขับไปที่กรมอีกนะคะเกิดว่ามีโอกาสดีสักวันหนึ่งตรวจสอบเหมาะสมกับที่เรารู้นะคะคือตรงกับที่เราเขียนได้อะไรเนี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีท่านหนึ่งนะคะเพราะนั้นก็คงจะคิดถึงนะคะคงจะคิดถึงพะเยาเพราะว่าต้องคิดถึงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราตั้งใจมาแล้วก็มาแล้วเราก็ได้ด้วยนะฮะได้ประสบการณ์ก็มีอยู่อันนึงนะคะที่กรมโทรมาถามว่าพอได้ยังประสบการณ์ก็ถามอย่างเงี้ยถามว่าพอแล้วยังประสบการณ์เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรอีกก็มันคงมีอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าถ้าได้กลับก็ได้เหมือนกันนะคะก็เลยก็ได้กลับแต่จริงๆแล้วในความประสงค์เดิมแล้วของตัวเองอ่ะนะคะเคยขอไว้ตั้งแต่ประมาณเมษายนน่ะนะคะพอเป็นช่วงพอดีกับที่พ่อป่วยแล้วก็ทำให้ต้องกลับบ้านแบบบ่อยขึ้นกว่าเดิมทีนี้มันไม่ใช่กลับแค่กรุงเทพไงเราต้องต่อไปอีกครึ่งนึงอ่ะอีกครึ่งทางตั้งแต่โน้นแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ความช่วงเวลาด้วยแล้วก็การประจุแต่งตั้งของเราไหลระดับนะคะเพราะนั้นก็เพิ่งรู้นี่เองว่าเขาให้ต้องให้เราครบ8เดือนก่อนถึงได้กลับอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเดือนที่8ถึงได้กลับค่ะเพราะนั้นในโอกาสนี้นะคะก็คงจะต้องกล่าวขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็มีอะไรที่จะ
ช่วยกันแล้วก็สนับสนุนกันได้ตรงนี้ก็ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ